โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ครับดิวแม็กไวร์ไปที่เวสแฮมมันล่มลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport ครับเปิดเผยว่าการเจรจาที่เพื่อปิดดิวแฮร์รี่แม็กไวร์ของเวสแฮมเนี่ยมันล่มลงไปที่เรียบร้อยนะครับจากรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแมนยูได้บรรลุลงปล่อยตัวแม็กไวร์นะให้กับเวสแฮมในราคา30 ล้านปอนด์แต่จนแล้วจนรอดนะครับแฮร์รี่แม็กไวร์ก็ยังไม่ตอบรับการย้ายทีมซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะยังตกลงเงินชดเชยจากแมนยูจำนวน7 ล้านปอนด์ไม่ได้ขณะที่เวสแฮมเริ่มหมดความอดทนครับเตรียมมองหากองหลังคนอื่นมาแทนแล้วว่ากันว่าแม็กไวร์ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเวสแฮมไปแล้วแต่ติดที่ค่าเหนือซึ่งเขาเนี่ยจะได้รับน้อยกว่าที่แมนยูอยู่แล้วเลยจะไม่อยากจะได้เงินชดเชยที่เหมาะสมก่อนจะย้ายออกจากทีมไปล่าสุดสกายสปอร์ตครับอ้างอิงมาจากคนใกล้ชิดแฮร์รี่แม็กไวร์และยืนยันว่าดีลย้ายไปเวสแฮมจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดของแม็กไวร์ให้ข้อมูลบอกว่าแฮร์รี่ให้ความเคารพเวสแฮมกับเดวิดมอยส์นะแต่มีความชัดเจนว่าไม่เคยมีข้อตกลงระหว่างแฮร์รี่กับเวสแฮมกระบวนการมีความคืบหน้าน้อยกว่าที่ปรากฏในหน้าสื่ออย่างเช่นแฮร์รี่ไม่เคยพูดคุยกับเดวิดมอยส์เลยแฮร์รี่ยังมีความสุขในทีมยูไนเต็ดรักสโมสรแห่งนี้และเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นมากมายในซีซั่นนี้อันนี้คือแหล่งข่าวใกล้ชิดแม็กไวร์ให้ข้อมูลมานะครับโอ้โหดีลแม็กไวร์ไปเวสแฮมครับล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้นะครับคุยกับแมนยูฉลุยทุกอย่างแต่สุดท้ายครับมันติดที่เงินชดเชยที่แม็กไวร์ยังไม่ได้รับจากแมนยูครับโอ้โหเลยจะไม่ดีลเนี่ยเวสแฮมก็ไม่จะรอนะ